กราบสวีดัสสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับช่วงนี้นะครับคอนเทนต์ก็เริ่มจะหมดแล้วเนาะหลังจากนี้จะเห็นพี่ไปอยู่ที่แมปอื่นเพิ่มขึ้นนะครับในวันก่อนนะครับพี่ได้ทำคลิปคอนเทนต์ของตัวละครสายสปอนเนอร์แบบสร้างป้อมนะครับอย่างแซนติสทีวีแมนแซนติสคอกแมนไททันโคเวอร์แมนไททันแซนแมนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาเล่นสปอนเนอร์ที่เรียกลูกน้องออกมานะครับก็จะเป็นน้องเอนจิเนียร์ก่อนเลยตัวแรกที่บอกว่าจะมีการปรับดีไซน์ตัวละครแต่ก็ยังไม่ปรับสักทีนะครับแต่ก็มีการบัฟเลือดไปถึง150,000เลยนะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวละครที่โคตรดีสมัยก่อนเน้นย้ำคำว่าโคตรดีสมัยก่อนแล้วก็สตรีมเมอร์คาเมล่าแมนนะครับตัวนี้ก็ช่วยล้างสถานะได้ด้วยนะแล้วก็ดาเมจโอเคเลยไม่ได้แย่และตัวสุดท้ายนะครับน้องชีฟคอกแมนนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเดอะเบสแล้วตอนนี้เป็นตัวละครบัฟและเรียกคอกสไปเดอร์มาทำดาเมจถึง500,000เลยนะรวมถึงสโลได้ด้วยนะครับเอาจริงเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยมันก็เคยถูกออกมาทำคลิปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราเอาไปพร้อมกับตัวละครอื่นนะครับรวมถึงมีหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าให้พี่ลองไปไว้แบบหลังสุดเลยให้มันสปอนตั้งแต่จุดออกเนี่ยมันจะได้ไปไกลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวทำเงินไป2ตัวนะครับก็เป็นซานต้าทีวีแมนนะครับแล้วก็เอาเป็นแซนติสคาเมล่าแต่จริงๆพี่อยากเอาตัว DJ ทีวีแมนไปว่ะเอาไปบัฟให้ตัวชีฟคอกแมนตีเร็วแล้วก็เพิ่มดาเมจแต่ว่าเอาเป็นแซนติสคาเมล่าแมนไปแหละถ้าตัวทอร์เรตทาวเวอร์ดีเฟนซ์ยังไม่มีอัปเดตอะไรช่วงนี้เดี๋ยวพี่อาจจะไปโผล่แมปอื่นชั่วคราวนะครับน้องๆอยากให้ลองเล่นแมปไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนไปเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะและขอฝากไลค์ซื้อตัวละครแบบปลอดภัย 100% ด้วยนะครับวันนี้ร้านค้าบิวกรขอนำเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า 100,000 ชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ Toilet Tower Defense หรือตัวละครในแมป Anime Defender ตัวละครตึงๆในแมป Security Tower Defense และยังมีบริการไก่ตันและสุ่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ Toilet Tower Defense นะครับจะเห็นว่ามีเจมขายราคาโคตรถูกเลยและตอนนี้นะครับยังมีตัวละครจัดโปรถูกสุดคุ้มนะครับถูกสุดถึง9บาทแม้กระทั่ง Exclusive ที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับยังถูกเหลือแค่9บาทเองสินค้าปลอดภัยราคาถูกต้องร้านค้าบิวปกรณ์เท่านั้นช่วงแรกก็คงเหมือนเดิมนะครับฟาร์มตัวเงินไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลงเอนจิเนียร์ตัวแรกนะมุมมองพี่นะพี่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยเอนจิเนียร์เป็นตัวละครต้นเกมที่โหดมากๆแล้วนะครับแต่เลดเกมก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะตอนนี้ก็วางตัวทำเงินครบแล้วก็เวฟต่อไปนะครับวางเอนจิเนียร์วางไว้สักตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเอนจิเนียร์รู้สึกว่าจะเป็นตัวละครเดียวเนาะที่เป็นสปอนเนอร์แบบวางตรงไหนก็ได้แต่ลูกน้องจะออกจากจุดออกเลยอะคือตัวละครอื่นนี่มันเหมือนกับว่าเราวางตรงไหนปุ๊บลูกน้องก็ออกตรงที่เราวางเลยเว้ยเพราะงั้นเอนจิเนียร์หลังจากมีการปรับเนี่ยถือว่าโหดมากเลยคิดดูนะแค่เลเวล2อะเลือด 2,000 นี่เยอะมากเลยนะอย่าลืมนะครับว่ามันใช้เงินในการอัพโคตรน้อยเลยสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่เลเวล6เนาะเลเวล6แต่ก่อนมันเลือดแค่ 5-60,000 ป่ะตอนนี้ 75,000 แล้วก็ดาเมจเป็น 4,000 ลดทางโคตรตึงๆเลยแต่ไม่รู้นะครับว่าเห็นบอกจะมีการปรับโมเดลอะไม่รู้ว่าปรับโมเดลอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการบัฟให้โหดกว่านี้อีกเนาะประเด็นคือจะปรับจริงหรือเปล่าหลายอย่างนะหลายอย่างนะเห็นบอกจะทำไม่ทำสักทีเนี่ยทั้งระบบคูณ2ทั้งระบบเคนหายไปหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำการอัพตัวเงินยาวๆต่อนะครับถ้าเป็นแพทก่อนเนี่ยเอนจิเนียร์มันจะไม่สามารถแบกได้เลยนะอันนี้คือแบกยาวๆเลยพี่จำได้ว่าก่อนบัมเนี่ยรถถังก็ไม่ได้โหดขนาดนี้อ่ะแล้วคือถ้าจะไม่ผิดเอาเอนจิเนียร์ลงนี่เวฟแรกๆนี่คือไม่รอดเลยนะอันนี้เลือดมันเพิ่มมาเยอะไงดู the bag the bag แล้วยิ่งได้ว่าต่อไปนะ DPS มันเยอะนะเว้ย 5,000 เนี่ยเยอะมากถ้ามันลงได้สัก10ตัวนะแจ่มเลยเวฟ17นะครับก็ขึ้นเลเวล7เรียบร้อยนะครับเลือด 150,000 DPS ดาเมจต่อวิอยู่ที่ 5,000 นะครับค่อนข้างเลยค่อนข้างแบบป๊อปโป้มัมเก่งมากไปเดี๋ยวไปอัพตัวฟาร์มเงินให้ตันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอแวะมาวางตัวคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์หน่อยนะครับตัวละครเนี่ยสมัยก่อนเป็นตัวละครที่แบบโคตรโหดอ่ะประเด็นคือตอนเลเวล5เนี่ยเลือดมัน 15,000 ก็จริงใช่ไหมแต่ว่า DPS มัน 2,000 เลยเว้ยแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้านี้มันลงได้มากกว่า2ตัวป่ะช่วงที่มันมาตอนแรกเลยอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะแต่จำได้ว่าตอนก่อนนั้นเนี่ยมันจะโหดกว่านี้แล้วมันโดนปรับเว้ยก่อนหน้านี่คือประมาณปีที่แล้ว ช่วงมาตอนแรกเลยแต่ถ้ามองในมุมตัวละครอีพิกก็ยังถือว่าโหดอยู่นะแค่ว่าแอบเล่นยากไปนิดนึงนะครับเนี่ยไททันคอมพิวเตอร์เลือด 15,000 และมีดาเมจ 2,000 เวฟ26นะครับซันต้าทีวีแมนก็เลเวลตันหมดแล้ว3ตัวไม่สิต้องบอกว่าตัวฟาร์มเงินทั้ง5ตัวเนี่ยเลเวลตันหมดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปวางตัวละครกันยาวๆเลยนะครับตัวต่อไปที่จะวางจะเป็นตัวน้องสตรีมเมอร์นะครับสตรีมเมอร์เนี่ยมันข้อเสียเยอะมากเลยคือด้วยความที่มันรักษาสถานะใช่ไหมแต่ตัวละครมันสปอนออกจากจุดที่วางตัวละครนะครับก็เลยเล่นยากมากแถมใช้โลบักในการซื้อด้วยนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้เงินในการอัพในการวางไม่เยอะนะครับอย่างในเลเวล4เนี่ยเลือดมีถึง 40,000 เลยนะและประเด็นคือ DPS 5,000 นะครับ 5,000 นี่เท่ากับเอนจิเนียร์ตอนแพทปัจจุบันเลยนะเหลือตัวสุดท้ายละชีฟคอกแมนนะครับชีฟคอกแมนเนี่ยหลายคนเคยบอกพี่ว่าให้วางอยู่หลังๆสุดไปเลยมันจะได้แบบสปอนสไปเดอร์ออกมาไกลๆนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าแต่พี่รู้สึกว่าถ้าวางตรงเนี้ยระยะในการโจมตีมันเสียดายเว้ยแลกมากับสปอนเจ้าค็อกสไปเดอร์สไปเดอร์ค็อกสไปเดอร์แมนจากระยะไกลๆมันคุ้มเปล่าวะเพราะตัวชีฟฮอกแมนเนี่ยมันโจมตีแบบมิววิ่งนะครับก็คือปาแบบ360องศาเลยลองสังเกตระเบิดที่กระจายดูก็ได้นะครับเนี่ยมันปุ๊บๆเห็นป่ะหลายตัวพี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติวางท้ายๆจริงๆเนี่ยมันคุ้มจริงเหรอวะเพราะว่าดาเมจมันเองก็ไม่ได้เบานะเลเวลสุดท้ายของชีฟฮอกแมนเนี่ยดาเมจวีละ 30,000 เลยนะเว้ยแถมเรียกตัวแมงมุมออกมาเลื่อน 500,000 เลยนะแล้วประเด็นคือระยะในการโจมตีนะครับโคตรกว้างเลยก็เลยสงสัยว่าถ้าวางตรงนี้จะดีจริงเหรอวะแต่เป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ลองวางตรงนี้ดูแล้วกันนะครับพอคลิปก่อนที่พี่วางบนเนี่ยมีน้องบอกลองวางล่างๆดูพี่ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับในเลเวลที่36นะครับอยู่ๆเกมก็ขึ้นว่ารีคอนเน็กต์อีกแล้วฮัลโหลทำไมรู้สึกดวงพี่กับเอเลดมันไม่ค่อยดีเลยวะช่วงเนี้ยวันก่อนก็จอดำวันนี้คือเน็ตหลุดหรอโอเคเลยชัดเจนเน็ตหลุดโอ้โหเจ็บปวดแล้วใครมันมาเปิดของตรงหน้าเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงใหม่อีกรอบก็ได้ใช่ครับสุดท้ายพี่ก็กลับมานั่งลงใหม่อีกรอบนึงนะครับซึ่งพี่เนี่ยพยายามจะวางตัวละครให้ใกล้เคียงกับตาที่แล้วมากที่สุดเลยนะครับก็ถือว่าลงรอบ2ยาวไป เป็นท้อเลยกลับมาเวฟที่36เช่นเคยนะครับผมก็จริงๆพยายามวางตัวละครให้ใกล้สุดแล้วแต่ว่าน่าจะเบี้ยวๆไปพอตัวเลย เดี๋ยวพี่จะทำการวางทุกตัวละครแบบให้มันถึงลิมิตละกันนะครับเอนจิเนียร์4ตัวเนาะสตรีมเมอร์3ตัวป่ะแล้วก็คาเมล่าเฮลิคอปเตอร์อีก2ตัวนะครับโอเคเวฟ45นะครับเอนจิเนียร์วางครบ4ตัวละครคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์2ตัวละครแล้วก็สตรีมเมอร์นะครับอีก3ตัวละครชอบเวลาวางสตรีมเมอร์มันขึ้นว่า YouTube Money Streamer No More แล้วก็มีหน้าแบบ aggressive ใส่อารมณ์แบบหัวร้อนตอนนี้ก็วางไป17ตัวแล้วเนาะก็เดี๋ยววางกันให้ครบ21ตัวละครแล้วค่อยขายตัวทำเงินแล้วกันในเว็บที่46นะครับก็ยังสามารถออโต้สคริปต์ได้รัวๆอยู่นะดีไม่ดีนะทีมเนี้ยพี่ว่าไปได้เกิน 70-80 เวฟว่ะไปเดี๋ยววางตัวละครต่อนะครับโอเคเวฟ59นะครับก็ทั้ง21ตัวเลเวลตันหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ขายตัวทำเงิน5ตัวละครนะครับผมดูการสปอนแบบมหาศาลมากทีนี้แหละยาวเป็นหางว่าวเลยต่อแถวต่อตูดกันยาวๆนะครับผมตอนนี้เวฟ59ก็ยังถือว่าสบายอยู่มั้งนะแต่ก็สคิปไม่ได้ละแปะไปดูดีกว่าว่าจะไปได้สักกี่เวฟนะครับและนี่น่าจะเป็นเวฟที่พี่ลุ้นที่สุดนะฮะบอสเลือด85ล้านเนี่ยมันจะรอดจริงๆเหรอวะ Broken Heart Toilet เอาจริงเนี่ยช่วงที่ผ่านมาประมาณ80กว่าก็เริ่มไม่ไหวแล้วและนี่คือสภาพของเหล่าลูกๆที่กำลังเอาหน้าเข้าปะทะกับบอสทำไมใช้คำว่าเหล่าลูกๆแล้วมันแปลกๆวะชนมาเลยลูกพ่อชนมัน ส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะผ่านนะบอสมันเดินช้าด้วยอ่ะตอนแรกว่าจะกดสกิลอยู่นะแต่ว่ามันยังดูทันว่ะ6ล้านเนี่ยถ้าสมมติเอาแมงมุมออกมาสัก10ตัวกระแทกหน้ามันลูกกระแทกมันเฮ้ยผ่านอันนี้ก็ผ่านแน่นอนเว้ยยาวไปไอ้น้องยาวไปชนมันโอเคอย่างรอดว่ะอย่างรอดได้ยังไงไปเราไปประจนภัยกันต่อดีกว่า ความทรมานของคนเล่นคือความสุขของคนดูเคยมีน้องได้กล่าวไว้คอสตาใช่ปะวะใช่น้องคอสตาปะวะมั่นใจ93ทุกคน93แตกแน่นอนเตรียมกดเลยเตรียมกดรีไวด์ทอยเลตเตรียมกดสกิลได้เลยรอดเปล่านะแต่พี่ว่ามันดูน่าจะผ่านนะสัมผัสได้ถึงพลังแมงมุมเอลังกาพลังชีฟคอกแมนเฮ้ยผ่านโอ้โหมีรถถังอยู่เยอะมิชชั่นคอมพลีทไปยังรอดอยู่95เว้ย95เวฟนี้แตกแน่นอนมีกิจ ดูแบบอยากให้แตกมากเลยตอนเนี้ยทำไงได้อะทีมพี่มันแตกช้าไม่ให้ทีมแตกไวก็เงี้ยแหละชนมันเลยลูกชนมันเหล่ากองทัพกิจไม่เหล่าสปอนเนอร์ทั้งหลายชนมันเออแตกรัวแตกรัวยาวไปทำไมมันดูจะผ่านเวฟนี้วะเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนวางตัวละครใกล้ไปวะสัมผัสได้เลยว่าแถวนี้นะครับกิจจะเกาะนั่นไงเกาะและเร่งสปีดไปละไปยาวแล้วโอ้โหไถยังรอดไถเตรียมเลยเตรียมกดสกิลเฮ้ยเชตตัวสุดท้ายเออชิบไม่รอดได้ไงวะเอาอีกตัวนึงโอ้โหนี่เลือดน้อยอ่ะโอเคยังรอดแบบชิวๆเลยเนี่ยไอ้แก๊งนี้ก็น่าจะเคลียร์ทันนะเฮ้อผิดหวังมากอารมณ์แบบอยากให้บ้านแตกมากๆแต่ก็ยังรอดเก้าเวฟนี้แตกแน่นอน
อันนี้ไม่ไหววะอันนี้ไม่ไหวจริงแป้งเหลืออะไรตัวเกินสุดท้ายแล้วนะฮะเราก็มากันได้ถึงแค่เวฟ99เหล่าลูกๆของฉันที่กำลังแตกสลายไปทีละตัวแตกสลาย สภาพเล่นมาชั่วโมงกว่ากดเปิร์กแล้วกดสกิลแล้วเหลืออยู่อีก2ตัวโอเคก็มาได้เวฟ99นะครับจริงๆถือว่าไกลนะใช้เวลาไป92ที่48วินาทีนะครับก็ตามนั้นนะครับ Toilet Tower Defense ช่วงนี้ถ้ายังไม่มีอัปเดตก็อาจจะไปอยู่แมปอื่นชั่วคราวนะครับอาจจะไปบล็อกฟู้ดบ้างอะไรบ้างนะครับสตองเก็ตแบทเทิลกราวอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ